ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบกินขนมจีบเราก็อยากบอกว่าผู้ชายคนนี้ก็ชอบกินขนมจีบเหมือนกันเพียงแต่ว่ากว่าเขาจะได้ซื้อมันมากินสักครั้งนั้นแม่งโคตรยากอ่ะนี่คงเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อหมูแต่ชีวิตไม่ได้หมูตามชื่อหมูอาจทำให้คุณนึกถึงคนที่อ้วนกินจุและไม่เอาไหนแต่ในความเป็นจริงหมูของเราเป็นคนกินน้อยเดินเร็วและทำทุกอย่างด้วยความว่องไวหมูเรียนจบแค่ป.6เขาคิดเลขไม่เก่งศิลปะอ่อนแองานใจแรงก็ไม่เอาไหนสุดท้ายหมูจึงเป็นได้แค่รปภ.แต่ใครจะรู้ว่าเงินเดือนรปภ.15,000คนนี้จะมีเงินเก็บถึง1,000,000 บาทใช่หมูนี่แหละเขาคือพ่อของฉันเองเราคงอยากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนหมูคือผู้ชายคนหนึ่งที่โตมาพร้อมกับที่ดินและหนี้สินเมื่อทั้งสองอย่างนี้มารวมกันเราคงไม่ต้องบอกว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันก็คงจะ ยิ่งไปกว่านั้นเงินเก็บที่ได้มาของหมูอยู่ไหนก็ไม่มีใครทราบเนื่องจากหนี้แต่ละเดือนที่ผูกมัดเขาไว้นั้นทำให้เขาแทบไม่มีอันจะกินในที่สุดหมูจึงตัดสินใจขายที่ดินทั้งหมดทิ้งแล้วกลับมาเริ่มสร้างทุกอย่างใหม่ด้วยตัวเองทุกคนอาจหาว่าเขาบ้าแต่นั่นแหละที่ดินผืนนี้มันคือหนี้สินที่คอยกัดกินเงินจากกระปุกหมูไปจนหมดเขาเชื่อว่าไม่ตายก็หาไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นหมูก็เริ่มศึกษาเรื่องการเงินอย่างจริงจังจนเขาค่อยๆทยอยเคลียร์หนี้และมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นจากที่หมูไม่เคยมีเงินเก็บเหลือเลยเขาก็เริ่มเหลือเดือนละ 5,000 เขานำเงินที่เหลือไปต่อยอดลงทุนตามแผนหมูทำอย่างนี้เป็นประจำแล้วรอคอยจนกระทั่งวันที่เขาพร้อมจะซื้อขนมจีบมากินแต่สุดท้ายหมูก็ยังไม่ซื้อกินเพราะเขาอยากเกษียณตัวเองให้ได้ในวัยก่อน50ปีจึงขอเก็บเงินไว้ลงทุนต่อน่าจะดีกว่าแต่ถ้าหากคุณรู้ว่าคุณยังเด็กคุณมีการศึกษาที่ดีกว่ามีโอกาสมากกว่าคุณได้วางแผนไว้หรือยังว่าตอนที่คุณอายุมากขึ้นนั้นคุณจะมีเงินเก็บเกษียณเหลือเท่าไหร่